ส่วนบรรยากาศในจังหวัดต่างๆก็คึกคักเช่นเดียวกันนะครับ,รบทางโรงเรียนในจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงก็พาเด็กนักเรียนนะครับไปสักการะไหว้หลวงพ่อพระใสยที่วัดโพชัยเนื่องในเทศกาลวันบกาคบาูชาเช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับพุทธศาสนิกชนร่วมทําบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับไปเริ่มบรรยากาศที่พุทธมนฑลอีสา,ตานตมบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกันก่อนนะครับนายสมศักดิ์จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำพุทธศาส,สนิกชนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิสุสง์ในจังหวัดขอนแก่นเนื่องในวันมาฆบ,บูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่1มีนาคมนะครับซึ่งทางจังหวัดเองก็พานักเรียนไปไหว้พระแล้วก็เตรียมจัดงานวันมาฆบ,บูชาในวันพรุ่งนี้ด้วยครับ ส่วนบรรยากาศก่อนถึงวันมาคาบูชาในวันพรุ่งนี้นะครับที่จังหวัดหนองคายก็มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาทําบุญไหว้หลวงพ่อพระใสที่วัดโพชัยพระอารามหลวงขณะที่มีโรงเรียนทั้งในจังหวัดหนองคายเองนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนําเด็กนักเรียนเดินทางมาไหว้หลวงพ่อพระใสกันตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับวันมาคาบูชานายรณชัยจิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายจะนําพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและก็ชาวสวปปลาวร่วมกันทําบุญตักบาตรฝังพระธรรมเทศนาและเวียนเทนรอบพระอุโบสถสําหรับวันมาคบูชานะครับเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน3เป็นวันที่มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการก็คือพระสงฆ์1250รูปได้มาประชุม พร้อมกันที่วัดเวรุวันโดยมิได้นัดหมายพระสงฆ์ทั้งหมดนั้นเป็นเอหิพิขุอุปสัมปทาหรือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระสงฆ์ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภินญ,ญาหกและวันนักล่าวนะครับอย่างตรงกับวันเพ็ญเดือน3าจึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าวันจาตุรงคสันนิบาตหรือวันที่มีการประชุมพร้อมกันด้วยองค์สี่ แล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมโอวาทป,ปาติโมกซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่การไม่ทำความชั่วทั้งปวงการบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อมและการทำจิตของตนให้ผ่องใสครับ